โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่แนวทางการอดิกของ Star Dragon World นะครับผมเป็นของภาค Triple D นั่นเองนะครับเป็น V2 นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นก็ก่อนที่จะไปเริ่มกันก็ต้องขอบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นแค่แนวทางการอดิกนะผมก็จะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับนะโอเคไปเริ่มกันเลยครับใบแรกรักการ์ดเหมือนเดิมเป็นรีเวนจิทาสุกุแบบหล่อๆนะครับผมไว้กระชากใจชนเสานั่นเองไม่กดลุกนะโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะนี่เลยสเฟียร์เซเมทอรี่สตาร์เรมแนนต์นะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะเป็นดราก้อนอาร์มคาวาเลียนะผมก็ใส่ไป2ใบนั่นเองนะครับผมไว้สำหรับให้แจ็คเพนเนเทตนั่นเองนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยดราก้อนอาร์มอิมเมอร์เจนต์นะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยยังเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งอยู่นะก็จะเป็นดราก้อนอาร์มเจอิกไนเตอร์นะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะก็จะเริ่มตั้งแต่นี่เลยดราก้อนอาร์มเอลกาแคนนอนนะผมก็จะใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปก็อันนี้ไม่ใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยสตาร์ดราก้อนเนอร์แจ็คไนฟ์นั่นเองนะผมก็ใส่อีก4ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะผมก็จะเป็นนี่เลยแจ็คอาร์มเจกาแล็กเซียนนะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นไอเทมนะก็จะเป็นสตาร์แมกนัมแดร็กนาพัลส์นะครับผมก็จะใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยไอเทมดราก้อนฟอร์สนะครับผมก็จะใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นการ์ดเวทมนต์นะผมก็จะเป็นเอิร์ธบาเรียนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยโปรโตบาเรียนะครับเอิร์ธบาเรียใส่4ใบนะแล้วก็โปรโตบาเรียใส่ไป4ใบนั่นเองอันต่อไปจะเป็นการ์ดเรียงตัวนะดราก้อนอาร์มแฟคทอรี่นะผมก็ใส่อีก3ใบนะทิ้งดราก้อนอาร์ม1ใบจากมือแล้วจั่ว2ใบนั่นเองโอเคอันต่อไปจะเป็นโซนิกมูฟนะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะเป็นการยกเลิกนั่นเองอันต่อไปใช้สำหรับเพิ่มคีย์ให้ดราก้อนฟอร์สนั่นเองนะดราก้อนเนอร์สบีสนะครับผมก็ใส่อีก4ใบใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนะผมก็จะเป็นแจ็คไนท์กาแล็กติคอลพานิเชอร์นะใส่ไป4ใบนะฮะโอเคถามว่าทำไมไม่ใช่แจ็คไนท์อันเก่านะครับก็เพราะว่าอันเก่ามันไม่ได้ใช้อะไรมากอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอาเจทัสเตอร์ออกนะครับผมแล้วก็ใส่เจกาแล็กเซียนเข้าไปแทนนะเพื่อใช้สำหรับอิมแพคมอนสเตอร์ใบนี้นะเพราะเมื่ออยู่ในโซนของอิมแพคมอนสเตอร์ที่ไม่ชื่อแจ็คไนท์การโจมตีสามารถยกเลิกได้นั่นเองนะฮะก็ยิ่งความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือการถ้าหากเป็นการโจมตีเดียวๆก็คือความเสียหายจะไม่ลดลงอยู่แล้วนะฮะเหนื่อยมากนะโอเคก็ไม่มีอะไรละเปลี่ยนแค่นี้ละครับโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีเด็กไหนอยากผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้ามีผมจะมาจะได้ดูนั่นเองโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้